1ชั่วโมงจากนี้ไปชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์พบกับข่าวสารและสาระน่ารู้สัมภาษณ์พิเศษประเด็นเป็นที่สนใจดำเนินรายการโดยบำรุงไตรมนตรีสิริหงเกิดสมบุญดวงเดือนเรืองจุติโพธิ์พานและศักรพีวงแขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนรายการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เราได้ไปร่วมงานแถลงข่าวสวทช.นะคะในการนำทัพงานวิจัยในการแสดงในงานประชุมวิชาการประจำปี2560ค่ะทราบว่างานนี้เขาเรียกกันสั้นๆก็คืองานแน็ก2017นะคะ ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่13แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณกุลประภานาวานุเคราะห์นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณประภาคะสวัสดีค่ะคุณผมและคุณศักดิ์พีค่ะสวัสดีครับครับครับท่านครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่างานประชุมประจำงานประชุมวิชาการประจำปี2560ในปีนี้เนี่ยนะครับเราจัดขึ้นมีแนวคิดอะไรครับแล้วก็จะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ยังไงฮะค่ะสำหรับงานประชุมที่เมื่อสักครู่คุณสีหงได้กล่าวเกริ่นนำไปแล้วนะคะว่ามีงานเมื่อวานมีการแถลงข่าวในปีนี้เนี่ยเป็นครั้งที่13แล้วก็เราจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสวทช.ยุคใหม่ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะครับหรือภาษาอังกฤษเราก็ใช้ว่านัสดาห์ 5.0 Building Thailand Towards Sufficiency Economy ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการอัปเดตผลงานวิชาการพื้นฐานแล้วก็การพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆเพื่อจะเข้าให้ประชาชนได้รับทราบและขยายผลงานวิจัยนะคะครับครับงานจะมีขึ้นวันที่29มีนาคมถึง1เมษายนนี้ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย29ถึง29มีนานิทรรศการนะคะก็จะเป็น29มีนาถึง31มีนา29ถึง31มีนาคมครับส่วนถ้าเกิดเป็นงานจ็อบแฟร์ก็จะเลื่อนไปถึงขยับไปถึงวันที่1เมษายนค่ะอ๋อเพราะว่าในงานจะมีหลายส่วนในงานมีหลายกิจกรรมด้วยกันค่ะมีทั้งจ็อบแฟร์ด้วยคือเป็นการรับสมัครงานสำหรับผู้ที่เรียนจบมาทางด้านสายวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะค่ะครับแล้วก็เคลมว่างานรับสมัครเปิดแบบนี้เนี่ยเป็นงานใหญ่สุดของด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะที่ถ้าใครจบมาสายนี้เนี่ยก็จะมีอัตรารองรับจำนวนมากที่มาในงานเราค่ะครับปีนี้พิเศษยังไงคะมีอัตราเยอะขนาดไหนคะอัตราของคนเนี่ยมีรับมาบริษัทที่มาเนี่ยประมาณ120กว่าบริษัทค่ะแล้วก็อุอัตรานี่ก็รับได้เป็นพันเลยสิครับเนี่ยค่ะอะไรนะคะรับได้เป็นพันคนเลยสิครับเนี่ยได้เป็นพันค่ะได้เป็นพันคนค่ะก็แล้วแต่ว่าพวกเราจะมาสมัครงานอะไรกันยังไงก็มาพบกับในวันนั้นนะคะเพราะว่าเรานอกเหนือจากมีให้มาสมัครงานกับบริษัทใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะคะยังมีการอบรมให้พวกเราด้วยสำหรับคนที่อยากหางานว่าสัมภาษณ์งานอย่างไรให้สมัยนี้เขาบอกให้มันปังไปจับปังกับบริษัทดังได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นลักษณะว่าเราจะเขียนเรซูเม่ยังไงอย่างไรใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เสริมให้สำหรับคนที่กำลังจะจบการศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วแล้วยังไม่ได้งานครับเห็นบอกว่าในงานนี้ก็จะมีการเขาเรียกว่าเปิดบ้านของสวทช.ให้กับOpen House ครับเป็นยังไงครับในงานนี้กิจกรรม Open House เราก็จัดมาประจำทุกปีนะคะปีนี้เป็นปีที่5นะคะก็สิ่งที่เราอยากจัดอย่างเงี้ยด้วยเหตุที่ว่าบางทีบริษัทเอกชนเนี่ยก็ไม่รู้ต้องรู้ข่าวรู้เราเขาก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรได้งั้นการเปิดบ้านเนี่ยเรามีปีนึงเนี่ยครั้งนึงก็คือระหว่างที่เราจัดงานแนกงานประชุมประจำปีนะคะซึ่งในแต่ละแลบเนี่ยที่เราเปิดก็จะเป็นในช่วงในปีนี้ที่ความน่าสนใจก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์มนะคะพอเรามีเกษตรกรรมที่ดีมีอะไรที่เรียบดีแล้วเนี่ยเราก็นึกถึงต่อว่าเราจะปลูกต่อไปถึงสมาร์ทเฮลท์ยังไงการกินอยู่ที่สุขภาพดีนะคะและจากเฮลท์มันก็ไปสู่เรื่องของการที่จะเป็นสุขภาพดีก็เป็นเรื่องของเสริมสวยเรื่องความงาม beauty ค่ะซึ่งอุตสาหกรรมอาหารบางอย่างเนี่ยหลายๆอย่างมันสามารถไปเป็นสิ่งที่เป็น beauty ได้เป็นอุปกรณ์ที่เป็นสำหรับเกี่ยวกับความสวยความงามแล้วก็นำสู่กลุ่มเทคโนโลยีฐานชีวภาพ biobased economy ค่ะครับซึ่งรัฐบาลก็กำลังสนับสนุนในส่วนของเศรษฐกิจชีวภาพนี้ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีหลายๆส่วนนะคะสำหรับงานกิจกรรมเราเนี่ยเรื่องสัมมนาหัวข้อสัมมนากับนิทรรศการในปีนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น8กลุ่มด้วยกันนะคะน่าจะเป็นเรื่องแรกก็ที่เราใช้ชื่อว่าประตามเศรษฐกิจพอเพียงก็เพราะว่าหัวข้อนั้นจะเกี่ยวข้องกับแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะมีเรื่องของเกษตรสมัยใหม่เราจะไม่เป็นเกษตรกรที่รายได้ต่ำแล้วก็มีความเสี่ยงและเราจะใช้แค่มีโทรศัพท์มือถือมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้สะดวกไม่ต้องลำบากแล้วก็มีการวอร์นิ่งเตือนระบบได้หมด
ก็เป็นเกษตรสมัยใหม่แล้วก็เอาเป็นมีนวัตกรรมเข้าไปช่วยค่ะต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วนะตอนนี้นะคะใช่ค่ะต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยอีกหน่อยเราจะมีฟาร์มเมอร์กลุ่มยุครุ่นใหม่นะคะรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานของเกษตรกรยุคโบราณก็จะมีรุ่นใหม่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีเยอะขึ้นแล้วก็ไม่ต้องใช้คนจำนวนมากแต่เรามีสิ่งที่เติมสารพัดเซ็นเซอร์ที่จะไปใช้ในงานนะคะคในงานทางด้านการเกษตรหรือว่าการพัฒนาพืชผลอย่างเมื่อวานนี้ถ้าคุณสิริพงษ์ได้เห็นจะเป็นถุงปลูกใช่ไหมคะถุงปลูกแทนถุงดำเวลาเราไปซื้อถุงปลูกเนี่ยมันกลายเป็นถุงที่เขาเรียกว่านอนวูเวนนะคะก็สามารถทำให้รากพืชเวลาเจริญเติบโตมันหายใจได้สะดวกแล้วมันเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้ดีทำให้ผลผลิตเนี่ยดีทำผลผลิตมากขึ้นต่อไร่ต่อจำนวนต้นเคยออกเท่านี้ผลอาจจะออกมากขึ้นในขณะเดียวกันอย่างเช่นเขาไปปลูกกับมะเขือเทศหรือแตงทั้งหลายเนี่ยค่ะรสชาติมันหวานขึ้นตั้ง50%หวานเยี่ยมเลยค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะคะนอกจากนั้นก็มีเรื่องของยานยนต์ขนส่งสมัยใหม่นะคะไปดูว่าอีกหน่อยเราเนี่ยจะทำยังไงที่รถที่น้ำมันที่ใช้แล้วหมดไปเนี่ยมันน้อยลงทุกทีนะพวกรถ EV พวกรถไฟฟ้าต่างๆเชื้อเพลิงชีวภาพเคมีชีวภาพนะคะหรือการสร้างเสริมสุขภาพเมื่อสักครู่ที่เรียนได้เรียนนะคะคนเราตอนนี้รักสุขภาพมากกินอะไรคิดหนักในจำนวนแคลอรี่นะคะหรืออาหารในอนาคตที่เราบอกว่าเราจะสามารถทำให้มันเป็นลักษณะอาหารที่เหมาะกับทุกคนทุกวัยวัยเราขนาดนี้เราควรจะกินอย่างไรสามารถสร้างได้เราสามารถโปรแกรมมันได้ว่าอยากได้แบบไหนหรือจะเป็นไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติต่างๆซึ่งจะเอามาใช้ในการที่จะเพิ่มพัฒนาอุตสาหกรรมไทยนะคะไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 แล้วก็บริการและการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะอยู่ในงานค่ะครับก็เรียกได้ว่างานนี้เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มทุกวัยเลยได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริงค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะทั้งในรูปแบบที่เป็นนั่งฟังวิชาการนะคะการสัมมนาในหัวข้อเด่นๆเยอะเลย50กว่าหัวข้อแล้วก็มีนิทรรศการกว่า100ชิ้นงานนะคะที่มันแสดงครับหรือว่าในส่วนของเด็กๆอย่างเงี้ยครับเด็กๆเข้าไปเนี่ยเขาจะไปได้เห็นอะไรบ้างครับมีส่วนที่จัดให้สำหรับเด็กๆมั้ยฮะเด็กๆก็จะมีในส่วนที่เราจะนำเสนอเรื่องของตัวคิดไรท์นะคะคิดไรท์ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ชุดอิเล็กทรอนิกส์ให้เด็กเรียนรู้การโปรแกรมแบบง่ายนะคะแล้วก็สามารถสร้างอุปกรณ์ได้จำนวนมากมีเซ็นเซอร์อยู่ในแผงวงจรเองโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทุกอย่างมาเขียนโปรแกรมนะสำเร็จรูปอยู่ในนั้นแล้วก็สำหรับเด็กที่ให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ก็สัมผัสการได้ทำเองค่ะอันนี้ก็จะมีอยู่ในงานด้วยค่ะเดี๋ยวรายละเอียดนี่สัปดาห์หน้าอาจจะมาเน้นรายละเอียดกันอีกทีนึงเพราะเยอะมากค่ะค่ะวันนี้นี่อยากจะให้คุณประภาฝากนิดนึงค่ะเชิญชวนไปชมงาน NEC 2017ค่ะค่ะก็อยากจะเรียนเชิญท่านผู้ฟังนะคะที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือท่านที่คิดว่าเราเริ่มใกล้ตัวแล้วอยากจะมีผลอะไรเขาเรียกอะไรมีธุรกิจของตัวเองนะคะสามารถไปเยี่ยมชมงานเราได้เข้าฟังหัวข้อสัมมนาหรือเข้าชมนิทรรศการเราจนกระทั่งการเปิดบ้านสวทช.ที่เรามีอะไรบ้างที่พร้อมให้บริการหรือการแนะนำให้คอนซัลท์นะกรณีที่ท่านมีธุรกิจอยู่แล้วเราอยากได้พัฒนาสิ่งบางอย่างที่ต้องการความช่วยเหลือพัฒนาเพิ่มเติมก็สามารถพบเราได้ในงานค่ะครับค่ะก็วันนั้นเนี่ยท่านดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลท่านผู้อำนวยการนะคะก็บอกว่ามางานนี้เนี่ยสามารถพบเทคโนโลยีแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วก็สามารถที่จะพบนักวิจัยเพื่อที่ได้คำปรึกษาจากนักวิจัยภายในงานนี้ด้วยแล้วก็มาดูเทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆเพื่อที่เชื่อมต่อยอดเทคโนโลยีแน่นคือเข้าไปในงานเนี่ยอย่างน้อยๆคุณจะต้องได้อะไรสักอย่างนึงแหละกลับไปคิดว่าได้ความรู้กลับไปแล้วก็บางอย่างจะมองเห็นช่องทางธุรกิจค่ะนี่เป็นสิ่งที่เราคิดว่าอยากให้แขกผู้มีเกียรติถ้าสามารถไปชมงานได้นะคะเรียนเชิญค่ะครับในการเดินทางไปอุทยานวิทยาศาสตร์ช่วยแนะนำเส้นทางนิดนึงครับว่าถ้าว่าจะไปที่นี่เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้จักอุทยานวิทยาศาสตร์อยู่ที่ไหนยังไงไปยังไงครับค่ะเส้นทางปกติก็มาทางธรรมศาสตร์มาธรรมศาสตร์คลองหลวงนะคะที่รังสิตนะคะก็มารถบริการของเราเองมีปอ29และรถของเราเองเนี่ยจะมีรถตู้บริการนะคะสามารถขึ้นได้จากท่ารถตู้ตรงอนุสาวรีย์ชัยอ๋อครับก็จะมีบริการติดไว้ข้างรถนะคะว่าเชิญมาที่งานแน็กค่ะเดินทางไม่ลำบากค่ะแต่เอ๋ยสักพักจะมีรถไฟฟ้านะคะต้องรอนิดนึงรอนิดนึงง่ายแล้วค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับคุณกุลประภานาวานุเคราะห์ครับค่ะพบกับรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์ได้ประจำทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ
ผลิตรายการโดยชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สนับสนุนรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ